สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกัญชัยเปิดใจครั้งแรกหลังกาละแมมาออกรายการไม่เคยคุยกันอีกเลยหนุ่มกัญชัยเปิดใจกว่าเป็นหนกระแสผ่านรายการเราก็เล่าวะของน้าเน็กในช่อง YouTube น้าเน็ก555พูดบนเปลือกถึงการทำรายการหนกระแสที่บอกเลยว่ามีหลายมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนโดยหนุ่มกัญชัยได้เผยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือการทำรายการหนกระแสทำให้เสียคนที่รักไปเยอะแต่ด้วยความที่เป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันอย่างเช่นกาละแมคือผมก็รักน้องมันผมสนิทกันเคยทำรายการอะไรมาด้วยกันจนวันหนึ่งมันเกิดวิกฤตกับกาละแมเขาก็เลือกที่จะมาคุยกับผมในรายการในบริบทที่ผมทำงานผมก็ต้องถามแมรู้ไหมว่ามันอย่างนี้อย่างนี้มันอาจจะเหมือนเราไปด่าว่าแมหรืออะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วในความรู้สึกของผมแค่ทำหน้าที่ถามแทนประชาชนเท่านั้นเองว่าคุณเป็นพิธีกรมาหลายปีคุณไม่รู้หรอว่าข้อกฎหมายตรงนี้เขาห้ามยังไงแต่พอถึงเวลาผมก็เชื่อว่าเขาไม่ได้โกรธผมเชื่อว่าแม่เข้าใจแต่เชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมยังไม่เคยคุยกับแม่อีกเลยผมอยากจะยกหูหาก็ไม่กล้าผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แม่รู้สึกอย่างไรกับผมบ้างอีกอย่างผมก็ต้องมาทำหน้าที่แทนแม่ในรายการ3แซ่บอีกผมก็รู้สึกไม่ดีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ